นอกจากวิธีการทำแผงไข่เหลือใช้ในครัวเรือนให้กลายมาเป็นดินปลูกชั้นดีที่ทางเราได้แชร์ไปในคลิปที่แล้ววันนี้เราก็ยังมีเทคนิคดีๆกับการนำแผงไข่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์แบ่งปันให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะซึ่งก็คือการเพาะเมล็ดพริกสดๆที่ไม่ต้องตากแดดด้วยแผงไข่เหลือใช้และว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเพาะเมล็ดพริกสดๆที่เหลือใช้โดยไม่ต้องตากแดดด้วยแผงไข่ซึ่งเราจะให้ทั้งหมด3เทคนิคเลยค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะ 1. แผงไข่พร้อมฝาปิดแผงไข่ 2. ว่านหางจระเข้ 3. พริกสุกที่จะนำมาเพาะ 4. มีดหรือคัตเตอร์ค่ะทีนี้ไปดูเทคนิคแรกกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนำดินร่วนธรรมดาไม่ต้องผสมปุ๋ยใดๆเลยนะคะใส่ลงไปในหลุมแผงไข่ให้เต็มทุกหลุมตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะจากนั้นให้เราทำการแบ่งครึ่งพริกสดออกเป็น2ส่วนแล้วใช้มีดกรีดตรงกลางจากด้านบนลงล่างจนสุดผลเลยนะคะการตัดแบ่งพริกเพื่อนๆกะเอาตามความเหมาะสมที่จะเอาลงปลูกในหลุมแผงไข่ได้เลยค่ะถ้าพริกผลใหญ่ก็แบ่งเพิ่มถ้าพริกเล็กก็ไม่ต้องตัดแบ่งก็ได้นะคะและพริกสดๆที่จะนำมาปลูกควรจะเป็นพริกที่สุกแล้วด้วยค่ะกรีดเสร็จก็แผ่กลางพริกออกให้เห็นเมล็ดพริกด้านในทั้งหมดแล้วนำใส่ลงไปในหลุมปลูกแผงไข่ได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนครบทุกหลุมเลยนะคะจากการใช้แห้งไม่สดแล้วก็อย่าทิ้งนะคะสามารถนำมาเพาะได้เช่นกันซึ่งเราจะแบ่งแผงไข่นี้ออกเป็น2ส่วนโดยใช้หมึกสีน้ำเงินแบ่งครึ่งไว้ส่วนแรกก็คือส่วนที่เราปลูกพริกสดๆลงไปแล้วนั่นเองอีกส่วนเราจะปลูกพริกแห้งซึ่งวิธีการทำก็เหมือนกันค่ะคือกรีดแบ่งพริกให้พอดีกับหลุมปลูกแผงไข่แล้วกรีดแผ่ตรงกลางออกตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะก็นำพริกใส่ลงไปในหลุมปลูกแผงไข่ได้เลยเหตุผลที่เราทำไว้2ส่วนก็เพื่อจะเปรียบเทียบอัตราการงอกของพริกสดและพริกแห้งนั่นเองค่ะนำดินลงมากลบพริกที่เอาลงปลูกทุกหลุมกดดินให้แน่นพอประมาณตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะเสร็จแล้วนำฝาปิดแผงไข่มาใส่น้ำประมาณครึ่งแผงแล้วตัดขอบแผงไข่ออกเล็กน้อยเพื่อให้แผงไข่ใส่ลงไปในฝาปิดได้สะดวกนั่นเองค่ะถ้าไม่มีฝาปิดแผงไข่ก็สามารถใช้ภาชนะอื่นแทนได้นะคะจากนั้นนำแผงไข่ที่เราเพาะเมล็ดพริกไว้ใส่ลงไปด้านบนฝาปิดได้เลยค่ะรอสักพักแผงไข่จะดูดซับกักเก็บน้ำและความชื้นขึ้นไปทั่วแผงไข่แบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้เลยค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็นำไปตั้งไว้ในที่ร่มรำไรหรือจะตั้งไว้ในที่ร่มเลยก็ได้ค่ะสักประมาณ 3-4 วันถ้าแผงไข่เริ่มแห้งความชื้นน้อยเราก็ใช้สเปรย์ฉีดน้ำเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะคะความชื้นน้อยเมื่อไหร่เพื่อนๆก็สเปรย์น้ำไปเรื่อยๆจนกว่าพริกจะงอกต้นอ่อนออกมาไม่น่าจะเกิน 1-2 สัปดาห์ก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วล่ะค่ะ
ทีนี้มาดูการเพาะเมล็ดพริกเหลือใช้ด้วยแผงไข่เหลือใช้เทคนิคที่2กันต่อเลยค่ะให้เพื่อนๆ นำว่านหางจระเข้มาตัดออกเป็นชิ้นๆโดยกะให้ขนาดสามารถนำลงไปเพาะลงแผงไข่ได้เหมือนอย่างที่เราทำให้ดูเลยนะคะก็นำแต่ละชิ้นมาเฉือนตรงกลางออกแต่อย่าให้ขาดออกจากกันตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะจากนั้นให้นำพริกแห้งที่เหลือใช้จากครัวเรือนมากรีดตรงกลางออกเพื่อเอาเมล็ดข้างในมาเพาะชำในที่นี้เราก็จะทำทั้งพริกแห้งและพริกสดๆอย่างละครึ่งเพื่อเปรียบเทียบอัตราการงอกให้ดูเหมือนเทคนิคแรกเลยนะคะเสร็จแล้วก็เขี่ยเมล็ดพริกใส่ลงในว่านหางจระเข้ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีเมล็ดพันธุ์น้อยก็ใส่ลง 2-3 เม็ดต่อชิ้นได้นะคะแต่ของเรามีเยอะก็จะใส่ลงไปแบบเยอะๆไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ดันว่านหางจระเข้ให้ปิดชิดกันโดยให้เมล็ดพริกอยู่ข้างในตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนครบทุกชิ้นเลยนะคะการใช้พริกสดๆมาเพาะเมล็ดก็ทำเช่นเดียวกับพริกแห้งเลยค่ะนำพริกสดมากรีดตรงกลางแล้วแผ่ออกจากนั้นก็เขี่ยเมล็ดใส่ลงไปในว่านหางจระเข้ได้เลยทำแบบนี้กับทุกชิ้นที่เหลือเลยนะคะแล้วก็ดันว่านหางจระเข้ให้ปิดชิดกันโดยให้เมล็ดพริกอยู่ข้างในตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะต่อมาให้นำดินใส่รองก้นหลุมในแผงไข่ที่เราจะทำการเพาะเมล็ดพริกลงไปถ้าเพื่อนๆทำเยอะก็ใส่ทุกหลุมได้นะคะแต่ทางเราจะใส่แบบสลับช่องเพราะเวลาของเราน้อยค่ะอาจจะทำคลิปไม่ทันเท่านั้นเองจากนั้นก็นำว่านหางจระเข้ทั้งหมดใส่ลงไปในหลุมได้เลยโดยเราจะแบ่งครึ่งไว้ให้ฝั่งสีแดงคือพริกแห้งส่วนฝั่งสีน้ำเงินคือพริกสดค่ะขั้นตอนต่อมาให้นำดินใส่กลบว่านหางจระเข้ทุกหลุมเลยนะคะแล้วก็สเปรย์น้ำให้แต่ละหลุมมีความชื้นที่เหมาะสมค่ะถ้าเมื่อไหร่ความชื้นน้อยดินเริ่มแห้งเราก็สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้นได้เรื่อยๆจนกว่าพริกจะงอกเลยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จ2เทคนิคแรกกันไปแล้วค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีแผงไข่ก็ไม่ต้องไปยุ่งยากหามาเลยนะคะเรายังมีเทคนิคที่3สำหรับการเพาะพริกเหลือใช้ที่แสนง่ายให้อีกค่ะให้เพื่อนๆนำพริกแห้งหรือพริกสดที่สุกแล้วมากรีดตรงกลางแล้วแผ่ออกตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะแล้วนำดินร่วนธรรมดาไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆเลยใส่ลงในภาชนะปลูกเตรียมเอาไว้ด้วยเลยนะคะจากนั้นใช้มือขุดเปิดร่องดินเล็กน้อยนำพริกลงปลูกแล้วกลบดินถมได้เลยค่ะเราจะปลูกทั้งพริกสดและพริกแห้งให้ดูเลยนะคะเพราะเท่าที่เคยทำมาเขาก็งอกได้เหมือนกันเลยค่ะThank you.
น้ำตามให้ชุ่มเลยถ้าช่วงไหนดินแห้งความชื้นน้อยเพื่อนๆก็สามารถรดน้ำไปได้เรื่อยๆจนกว่าพริกจะงอกเสร็จแล้วก็นำไปตั้งไว้ในที่ร่มหรือที่ร่มลำไยได้เลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดซุปเปอร์แตงในช่อง YouTube หรือกดส่งดาวในเพจ Facebook ส่งมาให้เราเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ